ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่อง The Youth Story Man อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาสอนศัพท์ภาษากะเหรี่ยงกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนในส่วนของหัวกันก่อนนะคะค่ะหัวนะคะภาษาปากยอเรียกว่าโคซาค่ะค่ะผมนะคะเรียกว่าโคซูค่ะหน้าผากนะคะเรียกว่าแม่ดะค่ะคิ้วนะคะเรียกว่าแม่เมอค่ะส่วนตาเรียกว่าแม่ครีจมูกเรียกว่านาเดค่ะแก้มหรือใบหน้านะคะเรียกว่าแม่ซาปากนะคะเรียกว่าทาโคค่ะคางเรียกว่าคาค่ะหูนะคะเรียกว่านาสุดท้ายนะคะคอเรียกว่าคอโบค่ะค่ะวันนี้เราจะมาสอนในส่วนของหัวก่อนนะคะวันหลังเราค่อยมาสอนในส่วนต่างๆของร่างกายอีกนะคะวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าเราจะมาสอนศัพท์ใหม่ๆกันต่อไปค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่อง The Youth Story Man กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้เรามาพบกับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาสอนภาษากะเหรี่ยงกะดิ่งแล้วนะคะ